การดำเนินการตอนนี้และมุ่งหมายจากพอกลุ่มงานส่งเสริมครับนายเป็นวัดนายที่คุณนะครับสวีทุลากิจและให้ผมมาแทนนะครับซึ่งผมรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานโอท็อปนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านโอท็อปเท่าที่ผมนะครับคือหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมเมื่อปี2562นะครับเป็นการใช้งบตอนนั้นควบคุมนะคุณนะครับก็มีงบมาส่งเสริมเรื่องของการทำชุมชนท่องเที่ยวแบบนี้นะครับคือเป้าหมายคือเขาต้องการอยากจะได้ให้ชุมชนเนี่ยสามารถขายของให้ชุมชนนะครับไม่ใช่ไปขายของที่งานบนทองแล้วนะครับก็อยากไปขายบนทองว่ามันเป็นแหล่งตลาดเดียวแต่ถ้าเราขายให้ชุมชนเนี่ยก็คือเป็นคนเป็นภายนอกเข้ามาสู่ในชุมชนนะครับให้มาเที่ยวในชุมชนนะครับมาดูวิถีชีวิตเรานะครับมาพักอาศัยอยู่กับเรานะครับมาดูประเพณีหรือทำมาทำกิจกรรมร่วมกับเรานะครับมาดูประเพณีหรือว่าเราขัดขึ้นตัวเองครับดีกว่าไปดูที่ดูนะดูซ้อมดีที่เสียภาพครับแค่จะบอกไปมันไม่ได้แต่เรื่องที่เราทำการเจริญทำภาพนะครับก็เลยเกิดแนวคิดโอท็อปเราไม่สีขึ้นมาแต่ก่อนนี้เราก็ไม่สีก็มีโอท็อปโอวีซีครับโอท็อปหมู่บ้านดีเด่นนะครับก็ได้ได้คล้ายกันนะครับมันมีการพัฒนาตอนนี้เป็นการพัฒนามาถึงระดับที่3ครับคือโอท็อปเราสีแล้วนะครับก็เป้าหมายที่เราที่ทางกรมการท่องเที่ยวต้องเลือกครับก็คือต้องเลือกสุขภาพแข็งก่อนนะครับสุขภาพแข็งก็ดูจากหนึ่งครับก็หนึ่งจะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาแบ่งเป็นสามระดับนะครับก็คือหมู่บ้านพอหลวงพินนะครับพอหลวงพินคือหมู่บ้านระดับผู้เรือนนะครับหมู่บ้านอยู่ที่ที่สุดนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่พัฒนาขึ้นอีกที่หนึ่งครับเป็นกลุ่มองค์กรกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในหมู่บ้านเช่นกลุ่มหลายกลุ่มในหมู่บ้านเช่นกลุ่มตีกลุ่มน้ำปลากลุ่มของหมู่บ้านนะครับหรือกลุ่มอื่นที่มีความเข้มแข็งครับก็แตกเป็นในระดับนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับสูงสุดก็คือบ้านมีสูงสุดนะครับก็บ้านมีสูงสุดก็คือหมู่บ้านที่ชุมชนมีความเข้มแข็งกลุ่มทุกกลุ่มมีความเชื่อมโยงกันนะครับก็รวมตัวกันได้มีการจัดการทำงานร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นชุมชนที่สามารถจะขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยวธรรมดีได้ดีหรือได้ดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มก็ถือว่าดีนะครับกลุ่มก็เป็นสถานการณ์เป็นจุดเรียนรู้นะครับเรียนรู้มีคนมาดูงานที่บ้านเราแล้วถ้ากลุ่มไหนที่เขาไม่แข็งเนี่ยเขาจะมาดูงานก่อนอื่นก็มาดูงานบ้านเราเนี่ยครับมันจะเป็นจุดเด่นอย่างเช่นอะไรนะกลุ่มออฟฟิศผมก็เป็นกลุ่มทรัพย์กลุ่มอาชีพที่ทำอาชีพที่จะที่ทุกคนจะเรียนรู้กับเราหรือว่าพักอาศัยอยู่เราแค่วันสองวันนะครับมาเรียนรู้กับเราเรื่องของกลุ่มเตเล็กของกลุ่มอาชีพกลุ่มเตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนการรวมกลุ่มเนี่ยรวมกลุ่มของชุมชนท่องเที่ยวของวิถีนะครับจะต้องหนึ่งอย่างที่หัวหน้าบอกต้องมีตั้งกลุ่มก่อนนะและกลุ่มรวมกลุ่มกันครับคนรวมกลุ่มกันพูดคุยกันว่าท่านต้องการอยากจะทำท่องเที่ยวนะครับก็ต้องวางแผนครับวางแผนเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องของการเตรียมคนก่อนครับคนต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เอาขายบริการของเราครับขายบริการของเราในเรื่องของนั้นบริการเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่สำคัญครับเพราะว่าคนมาแล้วกินข้าวนะครับก็คือเอาอาหารขึ้นผิดนะครับอาหารขึ้นผิดเรานะครับเมื่อก่อนที่ทำงานนะครับก็ทำอาหารขึ้นผิดนะครับง่ายๆครับก็คือ